มีคนร้ายนะคะลอบยิงเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยครูในขณะที่กำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับฐานที่ตั้งมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเวลาประมาณ 8:05 นนะคะสภ.ศรีสาครได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบจำนวนวางระเบิดใส่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดงของชุดคุ้มครองตำบลบ้านไอแยงอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสตอนนั้นเจ้าหน้าที่กำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด4คันรวม8นายในขณะที่กำลังขี่ผ่านจุดนี้เพื่อกลับฐานที่ตั้งระเบิดทำงานพอดีพอระเบิดทำงานปุ๊บรถล้มคนร้ายได้เข้ามายิงซ้ำแล้วหลบหนีไปดูภาพเหตุการณ์นิดนึงค่ะเหตุการณ์นี้เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต1นายและบาดเจ็บสาหัสอีก2นายนะคะส่วนใหญ่ถูกแรงระเบิดเข้าตามร่างกายหลายแห่งทั้งสะโพกบางคนโดนที่ศีรษะทั้ง3นายทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีสาครค่ะเพื่อให้แพทย์รักษาส่วนรายที่เสียชีวิตเข้าสู่ขั้นตอนการชันสูตรร่างกายอย่างละเอียดนะคะแต่ปรากฏว่าหลังจากก่อเหตุเสร็จคนร้ายเนี่ยหยิบอาวุธปืนของผู้เสียชีวิตไปด้วยเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของกลุ่มที่ก่อเหตุรุนแรงอยู่แล้วอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีสาครของจังหวัดนราธิวาสค่ะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการเปิดปฏิบัติการไล่ล่าคนที่ก่อเหตุครั้งนี้นะฮะคุณผู้ชมครับฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 นเป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ